ผู้ชมค,คะวิกฤตพลังงานในยุโรปเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยืดเยื้อโดยเฉพาะเมื่อเกิดสงครามที่ยูเครนที่รัเสเซียบุกเข้าไปที่ฝรั่งเศสผู้ปกครองเริ่มไม่พอใจกันแล้วนะเพราะว่าออกมาโวยกันเลยเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีมาตรการที่อาจจะต้องทําให้โรงเรียนเนี่ยปิดโรงเรียนเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานผู้ปกครองก็เลยออกมาโวยวายในเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นคะ่ะขณะนี้นะคะโรงเรียนในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการ รับการจัดลําดับความสําคัญเพราะว่าทางการเนี่ยจะมีการจํากัดการใช้พลังงานในช่วงฤดูหนาวเรื่องนี้เนี่ยนำความไม่พอใจมาสู right ่กลุ่มผู้ปกครองเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยนางวาเล r รีเด s ซูสนะคะรองเลยาธิที่การสมาคมผู้ปกครองอิสราเอลแห่งฝรั่งเศสเขาก็ได้กล่าวกับ bfm tv สถานีของฝรั่งเศสบอกว่าบรรดาผู้ปกครองไม่ต้องการให้โรงเรียนปิด เพราะว่าเราได้เห็นผลกระทบของการปิดเรียนกันแล้วเมื่อช่วงล็อกดาวน์ในช่วงโควิดันนั้นีมันเป็นเรื่องที่คิดไม่ถึงจริงๆที่ทางการจะไม่ให้ความสําคัญกับโรงเรียนในช่วงวิกฤตพลังงานเราต้องการให้โรงเรียนเปิดและได้รับการดูแลด้านค่าใช้จ่ายต้องไม่ให้การศึกษาของเด็กเป็นรองเรื่องอื่นๆค่ะรองประธานสภานผู้ปกครองเพื่อการศึกษาสาธารณคะคือนางโรเลนส์สมัคสโคกี้นะคะก็บอกว่าในช่วงที่มีวิกฤตด้านสุขภาพเนี่ย เราทำทุกอย่างเพื่อให้โรงเรียนยังเปิดแล้วตอนนี้ทําไมล่ะเมื่อมีวิกฤตพลังงานจะมาเป็นเหตุผลที่ทําให้โรงเรียนปิดหรือความเข้มงวดด้านพลังงานไม่สามารถทําได้ถ้าต้องแลกกับอนาคตของนักเรียนทีนี้ไปดูข้อมูลของวิธีฟรานซ์อินโฟบอกว่าแผนหอวรัฐบาลในการกําหนดการดับไฟในช่วง8นาฬิกาถึง13นาฬิกาแล้วก็1 8 0นาิกาถึง20นาฬิกานะคะแต่ว่ายัางไงก็ตามสถานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสถานีตํารวจ สถานีดับเพลิงจะได้รับการยกเวน้นแต่ว่าโรงเรียนนั้นไม่ได้ถูกรวมอยู่ในรายชื่อกลุ่มที่ได้รับการยกเว้นด้วยค่ะโฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าจะมีการดับไฟแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยฝรั่งเศสและประเทศในยุโรปกําลังอยู่ในช่วงเตรียมรับมือถ้าต้องมีการดับไฟเกิดขึ้นในประเทศเพื่อประหยัดพลังงานค่ะค่ะ เ,เรื่องความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนนะคะก็มีข่าวว่าอาจาจะมีการเจราจาก,กันไหมหรือไม่อย่างไรนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางประธานานธิบดีมาโครงแห่งฝรั่งเศสก็บอกว่าถ้ามันมีการเจรจาเกิดขึ้นเนี่ยนาโต้ต้องมีการประกันความปลอดภัยให้กับรัสเซียด้วยนะคะประธานานธิบดีเอมมาเูเอลมาโครงของฝรั่งเศสออก มาบอกว่านาโต้วควรพิจารณาการรับประกันความปลอดภัยของรัสเซียในการยุติความขัดแย้งในยูเครนแต่ฝรั่งเศสเนี่ยก็จะยังคงส่งอาวุธยูเครนต่อไปโดยประธานาธิบดีมาโครงให้สัมภาษณ์กับ f t 1สื่อของฝรั่งเศสขณะที่ยังไปอยู่ในการเยือนสหรัฐนะคะบอกว่าตนได้เริ่มมีการหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐแล้วถึงสันาพถึงสันติภาพแห่งขออภัยค่ะถึงสันติภาพหลังความขัดแย้งยูเครนจบลงว่า จะเป็นไปได้อย่างไรทั้งนี้ตนทราบดีถึงความกังวลของประธานานธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัเสเซียที่ว่านาโต้จะเป็นภัยคุกคามของรัเสเซียดังนั้นนาโต้จำเป็นต้องมีการตเตรียมการด้วยเช่นกันในการเสนอความรับประากาันความปลอดภัยให้กับรัเสเซียเมื่อรัเสเซียเข้าร่วมโต๊ะเจรจากับยูเครนและตะวันตกทีนี้มาครงบอกต่อนะคะว่า เขาเนี่ยวางแผนจะพูดคุยกับปูตินหลังจากพบกับผอ,อ,อทั่วไปของทบวงการพลังงานประมานูระหว่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนเพราะว่ายูเครนเป็นประเทศที่มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็เขาเนี่ยนะคะต้องการหัวข้อที่เป็นรูปธรรมและแม่นยำม,มากกว่านี้ดังนั้นฝรั่งเศสจึงยังคงให้การช่วยเหลือทางทหารและสมมอบอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนต่อไป ทั้งนี้มาโครงไม่ใช่ผู้นำคนเดียวของประเทศในสหภาพยุโรปนะคะที่ต้องการหารือเกี่ยวกับการจัดการหลังความขัดแย้งของยูเครนจบลงนายกโอลัฟชอสแห่งเยอรมนีก็เคยได้กล่าวไว้เมื่อไม่นานมานี้ว่าแม้ว่าเยอรมนีจะไม่สามารถกลับไปเป็นหุ้นส่วนกับรัสเซียได้แต่เยอรมนีก็ยินดีที่จะหารือเกี่ยวกับสนธิสัญญาควบคุมอาวุธและการติดตั้งขีปนาวุธกับรัสเซียในอนาคต ซึ่งเรื่องนี้นะคะถือว่าเป็นพื้นฐานสำหรับความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในยุโรปที่มีมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเย็นค่ะผู้ถึงเรื่องการหารือเนี่ยถ้าดูสัญญาณจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ต่างๆคงจะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายะนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็ออกมาแรงๆอยู่พอสมควรล่าสุดนางวิตอรีนูแลนค่ะปะลัดกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ไปเข้าพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมีย์เลนสกี้ของยูเครนนะคะแล้วก็เธอเนี่ยบอกว่าจนถึงขณะนี้เลยประธานาธิบดีวลาดิเมียปูติน ยังไม่มีความจริงใจในการเจราจาร่วมกับสหรัฐและยุเครนเพื่อที่จะยุติสงครามที่มันมีนานกว่า9เดือนแล้วนะคะขณะที่โฆษกกระทรวงต่างประเทศรศัสเซียมาเรียสคารวาก็บอกว่าฝั่งรัฐบาลสาหรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนชาวโลกนะคะจนในที่ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าสหรัฐและองค์การ,สน,ส,ารส,นสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตได้ทําลายเครือข่ายพลังงานในเซอร์เบียไปมากกว่า70%ภายในช่วงเวลาแค่2เดือนที่นาโต้ โจมตียูโกสลาเวียเมื่อปี2542นาโตเองก็ยอมรับเรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนทำเนียบของเคลมลินเนี่ยก็เปิดเผยว่าปูตินเองพร้อมเจราจากับทุกฝ่ายแต่ว่าไงก็ตามการที่สหรัฐยืนกลางปฏิเสธยอมรับสถานะดินแดนใหม่ของรัสเซียอันนี้มันส่งผลกระทบต่อความเป็นไปได้ในการประนีประนอมคือรัสเซียเนี่ยพูดง่ายเลยค่ะว่าเขาจะไม่มีทางยอมรับเงื่อนไขของสหรัฐที่จา ยื่นมาบอกว่ารัสเซียต้องถอนฐานทั้งหมดออกจากยูกเครนเนื่องจากปฏิบัติการทางฐานทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องเขายืนยันว่ายังไงเดินหน้าต่อไปแน่นอนอันนี้เนี่ยเป็นท่าทีตอบโต้รประธานาธิบดีโจไบเดนที่บอกว่ายังมีความพร้อมที่จะพบปะตัวต่อตัวกับประธานาธิบดีปูตินหากผู้นํารัสเซียต้องการยุติการสู้รบแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้มันยังไม่มีแนวโน้มที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เลยนะคะค่ะ วันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยจะมีการประชุม o p e ปกพลัเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือว่าโอเปและพันธม,มิตรคือ o อเปกพลัเนี่ยเตรียมการประชุมเขาประชุมกันแบบออนไลน์นะคะจะเริ่มตอน6โมงเย็นเพื่อกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันสำหรับเดือนธันวาคม ขณะที่รอยเตอร์เขารายงานนะคะโดยอ้างแหล่งข่าวว่ากลุ่มโอปปิคพลัสน่าจะยึดเป้าหมายการผลิตตามเดิมแหล่งข่าวระบุว่าโอปปิคพลัสจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการผลิตในการประชุมครั้งนี้โดยจะยืนตามมาติในการประชุมเมื่อวันที่5ตุลาคมในการปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิ้นปี2066การปรับลดกำลังการผลิต2ล้านบาร์เรลต่อวันไปจนถึงสิน 2, นนงส้นปี2066น,นั้นนะคะจะทำให้สหรัฐและชาติตอนตกไม่พอใจ โดยสหรัฐกล่าวหาว่า o อเปกพลัมีมติปรับลดกําลังผลิตเพื่อเข้าข้างรัสเซียแม้รัสเซียเป็นผู้เปิดสงครามในยูเครนจนทําให้ตลาดน้ํามันปั่นป่วนทีนี้ o อเปกพลัก็แย้งนะคะว่ามติปรับลดกําลังผลิตมีขึ้นเพราะเศรษฐกิจส่งสัญญาณซบเซาขณะที่ราคาน้ํามันปรับตัวลดลงเพราะเศรษฐกิจจีนและทั่วโลกชะลอตัวลงและอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นด้วย ทีนีการประชุมในวันนี้นะคะมีขึ้นหลังสาภาพยุโรปเพิ่งเสร็จสิ้นการประชุมกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียไปเมื่อวันศุกร์โดยที่ประชุมสามารถบรรลุข้อตกลงในการกำหนดราคาที่ระดับ $60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและทําให้มีการทบทวนมาตรการนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพดานราคาอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของราคาตลาดอย่างน้อยหาอร์เซสำหรับมาตรการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัสเซียมีรายได้ลดลงจากการจำหน่ายน้ำมันที่จะนำไปสนับสนุนการทำสงครามในยูเครน แต่ก็ต้องไม่ส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันในตลาดโลกจงทําให้เกิดภาวะขาดแคลนด้วยนะคะทีนี้การกำหนดเพดานราคาน้ำมันนี้ถือเป็นมาตรการลงโทษต่อการที่รัเสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้จะทำให้สถาบันการเงินบริษัทเดินเรือบริษัทประกันวินาศภายัยและบริษัทประกรันภัย ไม่สามารถใช้บริการให้บริการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคาร์โก้น้ำมันรัสเซียที่มีราคาสูงกว่าเพดานที่ G7 และพันธมิตรกำหนดเอาไว้ได้ค่ะอืมค่ะเมื่อกี้ก็เลยเข้าไปดูราคาน้ำมันในช่วงนี้อ,อยู่ตอนนี้อยู่ประมาณ80เหรียญ US อลลา a r นะคะในส่วนของเวสเท็ x ซัสถ้าเบรนด์นี่ก็ประมาณ8ปไปดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียคือจะบอกว่าคู่นี้ ดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ว่าได้นะเพราะว่าก็มีเรื่องมีราวแล้วพอพบเจอกันบรรยากาศก็ดีแต่ว่าล่าสุดค่ะทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณว่าจะไม่ให้จีนเนี่ยเป็นผู้ที่กําหนดบทบาทท่าทีคือพูดง่ายว่าจะไม่ให้มามีอิทธิพลต่อโลกนนะคะทางด้านของพลเอกลอยออสตินค่ะรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้กล่าวปราศัยในการประชุม Reagan National Defense Forum มมุ่งความสนใจอย่างเต็มที่ไปที่การมีบทบาทที่มากขึ้นของจีน ซึ่งอาจหมายถึงตำแหน่งของสหรัฐในอนาคตโลกพลเอกลอยนี่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยจีนเป็นประเทศเดียวที่มีเจจำนงและอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆในการปรับเปลี่ยนรูปแบบของภูมิภาคและระเบียบระหว่างประเทศเพื่อให้เหมาะกับความเป็นประเด็จการซึ่งสหรัฐไม่ต้องการปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะพลเอกออสตินเนี่ยก็บอกว่าสาหรัฐอยู่ในจุดที่สําคัญกับจีนแล้วกาลังต้องการกําลังทหารเพื่อให้แน่ใจว่าค่านิยมสหรัฐจะยังกําหนดเป็นทัศนฐานของโลกในศตวรรษที่21 ไม่ใช่เป็นค่านิยมของจีนมากำหนดค่ะสหรัฐจะกำหนดเงื่อนไขในการแข่งขันกับประเทศจีนเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นแล้วก็จะจัดสรรงบประมาณในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนรับมือความท้าทายของจีนทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐนับว่ามีงบประมาณที่มากที่สุดเลยนะคะในบรรดาหน่วยงานของรัฐบาลกลางทั้งหมดปีหน้าเนี่ยอาจจะได้รับงบประมาณสูงถึง8 4 7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกันลาโหมเนี่ยเขาก็บอกว่าอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอนะที่จะพัฒนาให้มันทันสมัยและก้าวทันจีนได้นะคะเพราะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยไปอยู่ที่บุคลากรทางทหารก็ประมาณ1ใน4เข้าไปแล้วถูกใช้ไปกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรก็คือพวกเงินเดือนเงินประนานดูแลสุขภาพเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วค่ะจีนเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะได้เผยแพร่ารายงานความมั่นคงประจําปี ในรายงานมีเตือนนะคะว่าน่าจะมีหัวรบนิวเคลียร์1,500หัวรบภายในปี2,535หรืออีก12ปีข้างหน้าแต่จีนไม่ได้บอกชัดว่าหัวรบเหล่านี้มีขึ้นด้วยวัตถุประสองค์อะไรส่วนทางสหรัฐปลสัปดาห์ก่อนเขาเปิดตัวนี่ตัวนี้เลยค่ะ B-21 Raider เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ล,ล่องหนรุ่นล่าสุดของกองทัพสหรัฐได้รับการออกแบบให้ดีที่สุดสำหรับโลกไซเบอร์และอวกาศ ที่เติบโตอันนี้หวังว่าจะใช้เจ้าเนี้ยแหละคะ่ะตอบโต้กับจีนด้วยนะคะ